พระเอกสุดฮอตเข้มหัสวีแปลงโฉมเป็นผู้หญิงค่ะกลายมาเป็นพระเอกแถวหน้าของทางช่อง7 HD ไปแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเข้มหัสวีเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นงานการแสดงหรืองานถ่ายแบบโฆษณาก็ตามแถมยังเป็นเจ้าพ่อเรตติ้งด้วยเพราะละครหลายเรื่องของหนุ่มคนนี้มักจะได้รับเรตติ้งแบบถล่มทลายล่าสุดนั้นเข้มได้ตามกระแสในโลกออนไลน์ด้วยการลองใช้ AI แปลงโฉมตัวเองให้เป็นผู้หญิงในแคปชั่นว่าเริด AI มันก็เริดแบบสับแบบปังท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นค่ะว่าเป็นสาวและสวยมากบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสวยมากสวยจนสาวๆในช่องชิดซ้ายไปเลยล่ะค่ะแม้ก็ไม่รู้ว่าต้องยอมความจริงของ AI หรือต้องยอมความเบาหน้าดีของหนุ่มคนนี้กันแน่เพราะเป็นผู้ชายยังหล่อเข้มแต่พอลงแต่งเป็นสาวก็สวยหวานระดับนางเอกคนเบาหน้าจะดีไปแนวไหนหรือสไตล์ไหนก็รอดหมดเลยจริงๆล่ะค่ะI'm not afraid to die.